ือไม่เคยคิดเนาะผู้หญิงจะเก่งกว่าผู้ชายหรือผู้ชายเก่งกว่าผู้หญิงดิฉันคิดว่าเท่ากันอะเรียนหนังสือเราก็ยังไม่เห็นแพ้ผู้ชายเลยแล้วทำไมการทำงานต้องแพ้ผู้ชายด้วยจริงๆผู้หญิงเนี่ยพูดถึงเนี่ยจะมีสกิลในการบริหารจัดการที่เป็นซอฟต์ไซด์มากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำคิดว่าเจนเดอร์ไม่ได้เป็นประเด็นจริงๆผู้บริหารของเราในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นขึ้นมาเท่าๆกันผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงธุรกิจบัณฑิตเนี่ยเราสอนการทำธุรกิจเนี่ยในทุกๆคณะอาจจะเป็นยาขมสำหรับเด็กบางคณะในที่ไม่ชอบแต่ว่าจบออกไปเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าความรู้ทางธุรกิจเนี่ยมันมีประโยชน์กับเขาจริงๆจริงๆแล้วภาคธุรกิจมันขับเคลื่อนทุกอย่างอยู่แล้วไม่ว่าจะคุณจะทำงานในเซกเตอร์ไหนเนี่ยถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเนี่ยคุณจะไปสูงสุดไม่ได้คือเขาเน้นการทำงานเป็นทีมนะทีมงานของดิฉันเนี่ยที่ตั้งมาเนี่ยจะทำงานค่อนข้างจะแฟลตนะนั่นหมายความว่ารองอธิการบดีเนี่ยเยอะมากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลสายงานหลักของมหาวิทยาลัยเนี่ยดิฉันมีถึง9คนนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าทีมเวิร์คก็สำคัญมากเพราะฉะนั้นการประชุมเข้าใจการพูดคุยกันเนี่ยดิฉันทำทุกอาทิตย์9คนของดิฉันเนี่ยต้องทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวกันเราเน้นผลลัพธ์อะโดยส่วนตัวเองเนี่ยดิฉันไม่ค่อยจู้จี้จุกจิกกับเดินยังไงนะแต่เดินให้ถึงที่นี่คือเป้าหมายเวลาในทีมคุยกันเนี่ยดิฉันจะไม่คุยถึงเรื่องปัจจุบันอะแต่เราจะคุยถึงเรื่อง10ปีข้างหน้า 70% ของ conversation ที่เกิดขึ้นในที่ประชุมเนี่ยมันต้องเป็นว่าอีก5ปี10ปีเราบริหารจัดการตรงนั้นยังไงเราไม่ได้พูดถึงวันนี้กว่าเด็กจะจบออกไปเนี่ยก็ 4-5 ปีแล้วมันคือถ้าเราพูดถึงว่าการบริหารจัดการทุกวันนี้เนี่ยมันสายเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเราพูดถึงอนาคตตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราทำงานเพื่อเสริมอนาคต